มาเปิดประเด็นกันค่ะทางด้านของบุ้งปกรณ์สัตว์นักข่าวเวิร์กพอยต์พฤติกรรมสะทุนโซเชียลรุมจี้ขอขมาหลวงพ่อด่วนจากกรณีที่นายจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลามือปราบสัมภเวสีพาทีมสื่อมวลชนบุกไปที่สำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรหลังปรากฏคลิปดังกล่าวหาว่าหลวงปู่แสงยานวโรมีการคุกคามทางเพศผู้หญิงกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากหนึ่งในนั้นมีประเด็นที่นักข่าวหญิงรายหนึ่งสังกัดสถานีโทรทัศน์ Workpoint TV แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อหน้าหลวงปู่แสงกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลล่าสุดรายงานข่าวแจ้งว่ากองบรรณาธิการข่าวเวิร์กพอยต์ชี้แจงว่าจากกรณีที่นำเสนอข่าวหลวงปู่แสงยานวโรพระเกจิชื่อดังเมื่อวันที่11ถึง12พฤษภาคม2565ซึ่งมีภาพของผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ทำข่าวปรากฏออกมาสู่สาธารณะอย่างไม่เหมาะสมส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนผู้ที่ได้ติดตามข่าวเป็นอย่างมากทางกองบรรณาธิการข่าวเวิร์กพอยต์ได้ตระหนักถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวและต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทุกท่านรวมถึงผู้ที่ได้ติดตามข่าวมาณที่นี้โดยทางกองบรรณาธิการข่าวได้มีการดำเนินการตักเตือนและพิจารณาสั่งพักงานผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวเป็นเวลา7วันพร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมทันทีโดยจะมีการกำหนดบทลงโทษเพิ่มเติมต่อไปกองบรรณาธิการข่าวเวิร์กพอยต์ขอน้อมรับผิดต่อความผิดพลาดจะใช้ความระมัดระวังและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนในการทำข่าวและนำเสนอข่าวให้มากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดเช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตขณะที่ทางด้านของอดีตท่อนำเลี้ยงม็อบอย่างบุ้งปกรณ์พรชีวังกูลได้มีการคอมเมนต์ถึงประเด็นนี้ด้วยว่ารบกวนสอบถามครับคนนี้เป็นนักข่าวของเวิร์กพอยต์จริงหรือเปล่าครับและถ้าใช่ทางช่องจะรับผิดชอบอย่างไรกับพฤติกรรมสะทุนระยำต่ำซามครับระวังจะโดนแบบ ITV เคยโดนนะครับเหยียบขอบชายโค้งไม่ได้ตั้งหลายปีทำให้มีคนเข้ามากดไลค์ในคอมเมนต์นี้เห็นด้วยกับบุ้งปกรณ์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามเพราะว่าในคลิปนักข่าวคนดังกล่าวได้มีการยกเท้าขึ้นมาวางบนโต๊ะยืนคล่อมหัวหลวงพ่อทำให้มีกระแสสังคมคอมเมนต์ได้ว่าไม่ควรแค่ถูกพักงานด้วยซ้ำเพราะทำกิริยาไม่เหมาะสมอย่างมากไม่มีความสำรวมได้เห็นกิริยาเธอแล้วเศร้าใจมากนี่หรือผู้สื่อข่าวช่องหลักทำไมมาตรฐานต่ำเหมือนยูทูบเบอร์ตลาดล่างภาพข่าวจากวัดส่งให้ผู้ประกาศอ่านต่อก็นำเสนอด้วยอารมณ์ที่ไม่ต่างกันทีหลังจะทำอะไรศึกษาเยอะๆขอขมาด่วนขอบคุณทุกท่านจากใจครับด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษครับเพื่อเป็นการตอบแทนทุกๆท่านที่ร่วมสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับเมื่อสั่งซื้อสินค้าชุมชนครับยอดสะสมครบ 5,000 บาทรับฟรีเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ 8,000 บาทรับฟรีเสื้อโปโลทิศทางไทยมูลค่า439บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ 10,000 บาทรับฟรีครับเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทและเสื้อโปโลทิศทางไทยมูลค่า439บาทอย่างละ1ตัวครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมปี2565หรือจนกว่าสินค้าจะหมดครับ